จะเรื่องราวของดรีมเมกเกอร์นะฮะเรื่องราวของความคิดสร้างสรรค์เรื่องราวของครีเอทีฟเรื่องราวของการนำสิ่งที่เป็นของที่เหลือใช้เอามาเป็นประโยชน์ที่อยู่นี่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้โหเอามาบีบคั้นกรรมการด้วยนะภรรยาลูกมาหมดเลยนะครับไม่แตกมีเรื่องแน่เลยมาทุกคนเลยครับแม่ครับคุณแม่บ้างคุณกรรมการก็แบบว่าต้องจนแบบชมผมเหมือนกันอ๋อแล้วลูกตอบได้ดีไหมล่ะครับก็คิดว่าพอสมควรพอได้นะพร้อมไหมฮะคุณพ่อคุณแม่พร้อมนะฮะเราเริ่มจากผู้ที่เป็นตัวแทนของผู้คนผู้ที่มีโอกาสได้ใช้ก่อนคุณนุ่นก่อนดีกว่าเชิญครับก็สิ่งที่นุ่นพยายามถามเรื่องราคาบ่อยๆตีเรื่องราคาบ่อยๆไม่ใช่ต้องการจะโจมตีเรื่องจุดอ่อนว่ามันแพงไปหรือว่าไม่อยากขายให้คนไทยแต่สิ่งที่นุ่นถามเพื่ออยากให้คุณยุทธเนี่ยได้อธิบายที่มาที่ไปของราคาอันนี้เพราะนุ่นบอกแล้วว่าคุณค่าของงานดีไซน์งานออกแบบราคามันไม่ใช่สิ่งกำหนดอะค่ะสุดท้ายชื่นชมเพราะเพิ่งทราบวันนี้ว่าไอ้แมทเทียลตัวใหม่ที่คุณยุทธคิดมาแล้วก็คนไทยคิดอันนี้สุดยอดจริงๆค่ะเอาละแตกหรือไม่แตกครับแตกแตกนะครับไม่แตกนี่เป็นไม่ได้อยู่แล้วชื่นชมมากๆเลยคราวนี้เข้าสู่โลกของความจริงคราวนี้คุณวรลบเริ่มก่อนบ้างเชิญครับท่านแรกครับคุณชนาทำงานนี้ด้วยมีความสุขในการทำงานมากเท่าที่ดูนะสีหน้าในการพรีเซนต์หรืออะไรเนี่ยรู้สึกชอบภูมิใจที่ทำในสินค้าเหล่านี้มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คุณยุทธนาเนี่ยสามารถครีเอทต่างๆได้พอเริ่มจากสิ่งแรกคือชอบอันนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับแต่คุณยุทธนาอย่าลืมว่าเราอยู่ในธุรกิจการที่เป็นวันแมนโชว์ต้องบอกเลยว่าเดอะดีเมกเกอร์เท่ากับยุทธนาตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นวันแมนโชว์ยังเป็นจุดอ่อนต่อไปคือต้องมองเรื่องทุนสิ่งที่จะทำให้ยอดขายโตขึ้นหรืออะไรเนี่ยทุนเดี๋ยวจะต้องสต็อกเดี๋ยวต้องอะไรอีกคุณยุทธนายังไม่ได้พูดถึงว่าทุนจะไปยังไงบ้างนะครับภรรยาจะช่วยได้ประมาณนึงแต่ว่าก็คงเป็นสงครามระหว่างครอบครัวนี้ผมขอไม่ยุ่งนะครับขึ้นต้นรู้สึกหืดก็มาจับเลยนะเนี่ยเสียงแรกคะแนนแรกครับคุณมาล็อกครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกนะครับเอาละโอ้ยลุ้นอย่างเต็มที่มาล็อกฮะทำไมให้แตกด้วยประเด็นอะไรยังไงเพราะเขารู้ไงเขารู้จุดอ่อนเขาถึงจะไปเริ่มหาทายาทในการดีไซน์หาคนมาช่วยเพราะว่าวันใดที่ไม่มีเขาเนี่ยมันต้องมีคนอื่นเอาละ1เสียงไปแล้วอีก2ท่านต้องการอีกคะแนนเดียวที่แตกได้เลยเพื่อความตื่นเต้นไปที่อาจารย์ธัญวัฒน์เลยถ้าหากว่าไม่แตกยังลุ้นกุนเหียวได้แต่ถ้าแตกจบเลยแต่เราจะฟังทุกท่านนะฮะอาจารย์ธัญวัฒน์เชิญครับคือ The Remaker เนี่ยนะฮะอยู่ในธุรกิจหัตถกรรมที่สร้างคุณค่าขึ้นมาใหม่ในวงการนิยมมากถามว่า TCDC ต้องการอะไรนะฮะศูนย์ดีไซน์เซ็นเตอร์ของไทยนะฮะต้องการสิ่งที่เรียกว่า value creation ไม่ใช่ value added คือไม่ได้เพิ่มคุณค่านะฮะแต่คุณเอาไปสร้างคุณค่าใหม่ขึ้นมาเลยเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ที่พูดตรงๆนะฮะผมก็คิดไม่ถึงครับแต่ผมคิดว่าแบรนด์โพซิชันนิ่งหรือตำแหน่งในใจเมื่อคิดถึงรีเมคเกอร์ก็คืออินฟินิตไอเดียคือไอเดียไม่มีที่สิ้นสุดผมฟังจากคุณไปเดินข้ามถนนไปที่นะฮะสีลมนะฮะคุณก็คิดอย่างนึงคุณไปจตุจักรคุณคิดอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณเนี่ยไอเดีย is everything เราต้องมีแบรนด์เป็นของตนเองให้ได้ฉะนั้นเนี่ยเกมสร้างแบรนด์ผมให้ความสำคัญมากนะฮะแต่คุณสิ่งที่จะสร้างแบรนด์คุณเนี่ยคือตรงนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็ได้แล้วแต่การสร้างแบรนด์เนี่ยคือการก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจที่เรียกว่าขายของเรียกว่าแมสให้คนมวลชนทั่วไปมีใช้ได้ราคาต้องไม่ถูกเกินไปถูกเกินไปให้ดูกระจอกแพงเกินไปก็ดูเอื้อมไม่ถึงคำถามคือมันควรจะราคาเท่าไหร่นะฮะอย่าเอาตัวเองมาที่ตั้งยาวลูก2คนนะฮะถามกันให้เยอะที่สุดเลยผมคิดว่าอันนี้199บาท อีกอย่างนึงก็คือคุณโชคดีนะลูกเมียดีเพราะว่าบางคนเนี่ยลูกเมียไม่ได้มาช่วยและใครก็ตามที่ภรรยาและลูกมาช่วยเนี่ยธุรกิจนั้นจะเจริญเติบโตผมมองเห็นการเจริญเติบโตมากกว่านี้อีกซึ่งมันทำได้เพราะว่าคุณ
ีไอเดียไงจบจบโอ้โหเอาละฮะเสียงสำคัญแล้วนะฮะก็มีทั้งคำติคำชมอาจารย์ธัญวัฒน์ครับแตกหรือไม่แตกครับนี่คุณยุทธนาน่าจะอยากจะบอกอะไรที่สุดเลยคือรู้ว่ามากุ้มใจกับลูกคนนี้ว่ามันจะไปรอดไหมทำงานบริษัทอยู่ดีๆแต่ว่ามาก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดนะแต่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแตกแล้วครับมาคนอื่นดีไหมครับแล้วก็อยากขอบคุณภรรยาแล้วก็เจอเลยครับภรรยามามาครับมองหน้ากันเลยครับเจอเลยครับที่เป็นกำลังใจให้ทุกวันทุกวันถ้าเผื่อไม่มีกำลังใจคนนี้ผมคงไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้ครับคราวนี้ไม่ให้คุณพ่อพูดแล้วลูกอยากจะบอกอะไรกับพ่อครับเชิญครับหนูก็อยู่กับพ่อมาตลอดอะแบบเดี๋ยวพ่อก็ไปหยิบจับอันนู้นหยิบจับอันนี้พ่อก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครต่อจากพ่อก็คือก็หนูก็จะทำต่อจากพ่อเองอีกหนึ่งคนครับมาลูกพูดเลยก็ที่ผ่านมาหนูก็ไม่ได้ช่วยพ่อแล้วก็ไม่ได้สนใจ ไม่ได้สนใจมากตอนนี้หนูก็ช่วยพ่อมากกว่านี้นะจริงๆมันก็มีดีไซน์บางดีไซน์ที่เป็นของหนูอยู่ด้วยนะขายดีมากด้วยหนูรู้ไม่ใช่หรอผมก็ต้องขอชื่นชมและต้องขอปรบมือดังๆให้กับครอบครัวนี้จริงๆครับที่ร่วมกันสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในธุรกิจวันนี้ได้คงไม่มีคำพูดใดๆที่จะมาอธิบายความรู้สึกของทุกคนในตอนนี้นอกจากความรักที่ครอบครัวนี้มีให้กันผมเชื่อครับว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากคนเพียงคนเดียวแต่มาจากกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของคนในครอบครัวนั่นเองและผมเชื่ออีกอย่างครับว่าดรีมเมเกอร์ในวันนี้จะต้องประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนครับผมเชื่อว่าเบื้องหลังของสิ่งที่กว่าจะได้มานี่มันคือชีวิตล้วนๆที่หล่อหลอมมาเป็นดรีมเมเกอร์ในวันนี้และก็ทำสำเร็จเดินมาถึงตรงนี้ได้อาจารย์อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมฮะที่ว่าสุดท้ายที่แตกคือประเด็นไม่จบไม่สิ้นก็Thailand got the remaker ครับโอ้โหเวลานี้ให้คะแนนแตกมาคุณเหมียวผมก็อยากจะทราบว่าเสียงสุดท้ายนี่มันแตกหรือไม่แตกเหมือนกันอันที่เป็นห่วงอันนึงที่ทุกคนพูดอยู่ก็คือตอนนี้ remaker ต้องมองหาเงินทุนเพื่อเร่งในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนต้องใช้เวลาปี2ปีทำไม่ได้ส่วนเรื่องของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นแมสอันนี้ค่ะทำได้แต่สตอรี่เทลลิ่งที่เราถามทุกคนถามว่าถ้าไม่มีคุณยุทธนาเล่าเรื่องแล้วอ่ะเราจะเห็นคุณค่าของของเหล่านี้ยังไงไม่เห็นเพราะถ้าวางอยู่ตามถนนเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะเพราะตรงนี้การสร้างแบรนด์และประชาสัมพันธ์ตอนนี้เหมียวคิดว่าสำคัญมากที่จะทำทั้งของที่เป็นชิ้นของที่เป็นแมสนะคะส่วนเรื่องกาเมนโตเนี่ยสุดยอดรีบทำแต่ต้องระวังเพราะดูท่าทางจะไม่มีคอนซัลท์ที่ทำเรื่องกฎหมายเนาะเอาละเรียบร้อยแตกมันแตกแล้วอยากให้มันละเอียดไปเลยใช่ไหมแตกก็ไม่แตกครับแตกค่ะแตกแล้วนะแตกละเอียดจริงๆนะครับข้างเกินนี้เป็นข้างเกินแห่งความสุขเลยโอ้โหกรรมการของเราให้แตกหมดเลยครับถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่สุดยอดจริงเชิญเลยครับยินดีด้วยครับเอสบีนวอร์ดครับทางตรงนี้แตกครับแตกละเอียดด้วยนะครับชูได้เลยครับชูสูงๆมา
ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยนะฮะนี่มาถึงกันเท่ตอนนี้ขณะนี้นะฮะผู้ที่มีคะแนนเป็นที่หนึ่งนะคืออากิวไรส์นะครับ 78.83 เราอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยโดริเมเกอร์ได้คะแนนเท่าไหร่ครับอย่าลืมว่าคะแนนนี้จะมีจุดทศนิยม2ตำแหน่งด้วยนะฮะเราดูข้างหลังก่อนเป็น3แล้วก็จุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเป็น0โอ้โหเสียวไส้เลยถ้าเป็น7ก็ถือว่ายังไปอยู่ได้ในตำแหน่งปลายกลางๆแต่ถ้าเป็นเลข8โอ้ถ้าเป็นเลข8คุณเป็นที่1เลยนะถ้าข้างหน้าเป็นเลข8คุณเป็นที่1ขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยออกมาเป็น80%คุณเป็นที่1ขนาดนี้แล้วครับโอ้โหที่1แล้วนะครับขนาดนี้เป็นที่1ตอนนี้เลยนะครับโอ้โหตอนนี้เข้ามาแรงเลยทั้งคุณบรรลบและคุณวรัตดาต่างก็ให้คะแนนสูงกว่า80คะแนนส่งผลให้ตอนนี้ดูรีเมคเกอร์ขึ้นมาเป็นอันดับที่1เรียบร้อยแล้วครับรักใครเชื่อใครอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับเชื่อว่าเจ้าตัวคงไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะว่าตัวเองวันนี้จะมาถึงไหนและจะจบด้วยอย่างไรนะแต่ว่าเวลานี้เดินมาถึงตรงหน้านี้ท่านผู้ชมต้องไปดูนะว่าโปรดักต์ของเขาสินค้าของเขาทำไมถึงได้รับการยกย่องจาก SME ตีแตกให้ถึง 80.33 เป็นที่1ขนาดนี้นะครับโอ้โหเอาต่อเรื่องมาเลยนะครับเรื่องราวจากที่ดูวันนี้ด้วยนะฮะจะถูกบันทึกลงในหนังสือขายดีอย่างนี้นะฮะชีวิตของThe Remaker นะฮะคุณยุทธนาด้วยอย่างนี้นะฮะอ้าวมอบให้ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับเอาละฮะผมว่าปิดท้ายคุณยุทธนาน่าจะอยากพูดอะไรอีกครั้งนึงแล้วนะตอนนี้มันเลยมาถึงจุดที่คุณหวังไปเยอะแยะมากมายเลยอ่ะผมกลัวมากครับที่มาออกรายการนี้กลัวมากๆนอนไม่หลับมาหลายวันมากแล้วก็น้ำหนักลดไป 3-4 กิโลครับตรงนี้กลัวอาจารย์นะครับกลัวอาจารย์แต่ว่าคุณก็คิดว่าคุณไม่รอดแน่นอนแต่วันนี้ขณะนี้คุณเป็นที่1ไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อจริงๆ 80.33 นะ The Remaker ครับและโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะโดยเรื่องนี้ก็คือขอขอบคุณนะครับสินเชื่อเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจนะครับจากเครือธนาคารกสิกรไทยขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตครับขอบคุณรถเช่าไทยเรนต์อาคารขอบคุณโรงแรมในเครือบัดดี้กรุ๊ปโฮเทลแอร์รีสอร์ทครับและขอบคุณสีซุปเปอร์ชิวจาก POA ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ SME ตีแตกนะฮะทุกวันศุกร์อย่างนี้ช่อง5นะครับยินดีครั้งนะครับเดอะรีเมคเกอร์ครับสวัสดีครับ